ความมัน3ทุ่ม15เราเด็กบ้านบ้านพรจ้าพรผ่านแล้วเทียนคืนเลยเทียนคืนผ่านผมไปดอจอพอให้เลยไม่ได้ไม่ดอกจะมาเก็บไว้อ่ะแม่ข้าหน้าวานมันรักกับพิธีกรสุดหามมัมจุกมุกใจกระขาดแล้วต้อนรับค่ำคืนสุดสนุกไปกับเหล่าไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปอันดับหนึ่งของประเทศ BNK48 ที่มาพร้อมกับความฮาเสียใจเสียใจหัวเราะหัวเราะไม่เอาเลยนี่บ้าแล้วไม่เอาใช่แล้วและน้ำตาที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเพิ่งเห็นอะไรไม่หักนะเคี้ยวดูอร่อยเคี้ยวดูเคี้ยวดูเคี้ยวแล้วเคี้ยวเลยมาใคร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 มาและโกอินเตอร์ไปกับศิลปินหน้าหวานจากแดนกิมจิที่จะทำให้หัวใจของทุกคนพองโตพร้อมร้องซารางเฮโยไปด้วยกันคิมดงฮันฉันรักคุณฉันรักคุณแม่ฉันรักคุณคุณรักฉันไหมคุณรักฉันไหมแม่ลองสอนผมพูดเกาหลีนี่ได้ไหมฮงฮันโบจโจฮงฮันโบจโจโบจโจแปลว่าอะไรคิมดงฮันเท่มากคิมดงฮันเท่มากว้ายเอ๋อที่ตัวเองหล่อแล้วเอาใหญ่เลยปิดท้ายเอาใจคนรักความเร็วไปกับเหล่านักแข่งรถมืออาชีพที่จัดเต็มความมันเอาใจทุกเพศทุกวัยบางแสนกลางปี2019ปีนี้จะมีคนประมาณทั้ง3 แสนคนที่ไปดูแข่งรถในช่วง5วันที่มีการจัดงานจะแน่นไปหมดเลยญาติๆผมก็ไปก็รวยเลยญาติบ้านผมไปมันล้วงกระเป๋ากันเพลินเลยอะ ถ้านั่งคนเดียวผมไม่กล้านั่งเนี่ยผมนั่งในกล่องแต่ถ้าน้อง2คนนี่ไปนั่งด้วยก็น่าจะลองดูอยู่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าพี่หมานสนใจหรือว่าใส่บ่ออีกตัวนึงให้นั่งได้2คนโอ๊ยไม่ต้องใส่บ่อหรอกครับก็มานั่งตักเลยโอเคครับก็ไปทางลูกหลังตักๆๆๆๆครับพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับซุปเปอร์มัมช่วงซุปเปอร์โชว์นะครับเขากลับมาอีกครั้งครับเราไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยต้องบอกว่าที่สุดของประเทศนี้แล้วแหละครับไม่มีใครเกินเขาอีกแล้ว BNK48 ครับI'm not afraid to die.
ดีครับสวัส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 ดีครับมาอีกเยอะแล้วใช่ไหมเนี่ยเอ้าอยู่ไหนกันอ่ะมาเลยมาเลยมาเลยอยู่ไหนอยู่ไหนมา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 น้องที่ว่าเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมคนนี้ป่ะเอ้ยจำได้จำได้แล้วลีน่าลีน่านี่ลีน่าไอ้นี่อะไรจ๊ะไอ้ทายค่ะมายูก็เห็นอยู่เนี่ยอันนี้แหละบีแล้วเนี่ยผักผมผักผมนิวค่ะนิวมินมินค่ะมินมินฟอนค่ะฟอนเจนิตค่ะเจนิตปันค่ะปันจิจี้ค่ะจิจี้เจนค่ะแบมบูแบมบูโอ้เพลงที่ร้องไปเมื่อกี้ชื่อเพลงอะไรจาบาจาค่ะฮะจาบาจาโอ้จาบาจามันคืออะไรเพลงจาบาจาเป็นเหมือนคำประกอบจังหวะให้สนุกเหมือนจะจริงจังเป็นคำจะจริงจังเฮ้ยเฮ้ยตุ้งตุ้งแข่ตุ้งตุ้งแข่ตรงนี้เออปีที่แล้วเพลงอะไรนะปีแล้วเพลงอะไรนะคุกกี้เสียงไทยคุกกี้เสียงไทยแล้วใครสนิทกับใครบ้างเนี่ยทั้งหมดสนิทกันไหมทั้งหมดเนี่ยอันนี้จะเป็นรุ่น2รุ่น1แต่ว่าเราก็สนิทกันหมดโอ้สนิทกันหมดอยู่ด้วยกันหมดนะแล้วที่ร้องเพลงกันมีงานอื่นๆกันอีกไหมล่ะครับมีงานอื่นกันไหมก็มีภาพยนตร์ด้วยค่ะเรื่องอะไรจ๊ะ Where We Belong Where We Belong ที่ตรงนั้นมีฉันหรือเปล่าค่ะโอ้ที่ตรงนั้นมีฉันหรือเปล่าแล้วฝั่งนี้มีเล่นหนังกันไหมเนี่ยมีซีรีส์ด้วยค่ะซีรีส์ใครเล่นซีรีส์มันเป็นของทางซีเดชครับเรื่องวันเยียใช่ไหมวีได้เล่นหนังอีกเรื่องนึงใครนะมีหนังเรื่องอะไรจ๊ะเรื่อง Master Gamer ค่ะอะไรนะแม่แล้วก็เกมเมอร์ Master ใช่ Master Gamer ใช่อ๋อเป็นเกมเล่นกับแม่หรือไงเป็นแนวแบบเกี่ยวกับเกมแล้วเกมโอ้แล้วลีน่าเล่นหนังว่ะมีค่ะไม่ใช่หนังค่ะลีน่าแต่ย้ายไป CGM 48ก็พูดอะไรอ่ะวงสาวแบบนี้อ๋อเป็นอีกวงนึงเหรอใช่ค่ะเป็นผู้จัดการวงเป็นผู้จัดการวงด้วยเหรอใช่ค่ะแล้วคุยเขารู้เรื่องเหรอก็ค่อยๆคุยไปช้าๆใช่ใช่ใช่ไหมจะพยายามค่ะเล่นไหมจะเล่นหนังไหมเอาป่ะไม่ใช่ว่าเล่นหนังอะเต้มีเออเล่นไหมจ้างเลยค่ะจ้างได้ค่ะเล่นเปล่าไม่เอาพี่ดีนะไปเล่นหนังด้วยค่ะแล้วลองร้องไห้ที่ร้องแคทติ้งที่ร้องไห้ดูดิเห็นร้องไห้หัวเราะเสียใจหัวเราะไม่เอาเลยนี่บ้าแล้วไม่เอาเลยได้แล้วโอเคได้เลยแล้วคุณพ่อคุณแม่อยู่นี่หรือเปล่าไม่อยู่ค่ะอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยแล้วเพลงเราเพลงอะไรหกคนนี่เพลงอะไรดีบองค่ะฮะชื่อเพลงดีบอนโอ้ดีบอเขาเป็นเพลงอีสานเหรอเพลงอีสานเขาเล่นเพลงอีสานดีบอดีบอพูดดีบอเอาเด้อฮะภาษาอังกฤษดีบอนเออก็แสดงว่าวงทั้งหมดนี่มีถึงร้อยไหมมีครึ่งร้อยค่ะห้าสิบเลยแต่ว่าก็ร้องคนเราจะตายไหมแล้วแต่ซิงเกิลที่ออกไปที่ออกไปแล้วเราถือว่าเป็นแนวไหนอะอย่างซีดน้องลายชื่อลายฟังกี้สไตล์ค่ะเป็นฟังกี้ใช่ออกแนวแบบแล้วฝั่งนี้เป็นมังกี้เรื่อย เป็นอะไรเนี่ยเป็นฟังกี้แล้วฝั่งนี้เป็นอะไรสไตล์แบบให้กำลังใจใช่ไหมใช่ใช่ให้กำลังใจให้กำลังใจเพลงเพราะพวกหลานๆน่ะชอบหลานๆน่ะชอบมากเลยตั้งแต่ไอ้เบเกอรี่เสียงไทยเลยนะเนียนอ้าวเดี๋ยววันนี้มีเกมให้เล่นวันนี้คุณบอลมาเหมือนเดิมคุณบอลสวัสดีครับสวัสดีครับคุณที่ไหนครับเนี่ยผมเป็นคนญี่ปุ่นครับเป็นคนญี่ปุ่นอันนออาคิบองตุริทำไมไตตึมครับนี่น้องลีน่านี่คุณชื่ออะไรครับไม่ใช่ครับ
ครับคุณอยู่เมืองไหนครับเนี่ยโอ้อยู่เมืองโตเกียวครับอยู่โตเกียวเหรอครับผมห่างจากนาริตะกี่โมงครับเนี่ยสองนาทีครับโอ้สองนาทีครับขึ้นบกสปุ๊บถึงเลยครับวันนี้ผมมีเกมมาให้ทุกคนได้เล่นนะครับผมมึงจะเล่นเป็นมอนแล้วเป็นมอนแล้วเป็นมอนแล้วเล่นทั้งหมดเลยป่ะทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวแบ่งเป็น2ทีม2ทีมเอาอาทิลายๆฝั่งนี้ลีน่าฝั่งนี้ลีน่าก่อนเดี๋ยวจะแบ่งตัวแทนมาเล่นเกมใบคำเล่นง่ายๆใบคำใช้ร่างกายอย่าใช้เสียงใครเล่นก่อนครับเป่ายิงชุบครับยังยิงยอประกบยิงชุบชนะค่ะชนะครับผมงั้นเล่นก่อนครับคนแพ้ไปเลยครับกระต่ายจริงจ้ากระต่ายเต็มตุ้มถูกถูกคือว่าได้1คะแนน1คะแนนอ้าวเมื่อกี้ใครที่มาโอเคครับทายฝั่งนู้นนะครับให้ฝั่งนู้นเล่นบ้างพร้อมนะครับครับมีคำว่าปลาจับปลาของมันอะไรถูกต้องครับมีคะแนนขอดูความสามารถอีกสักทีหนึ่งว่าทีมคุณเก่งจริงๆใช่ไหมขี่ม้าขี่ช้างขี่ช้างช้างจะไม่เป็นถูกต้องครับผมก็เก่ง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 งั้นก็ถือว่าคนใบ้นั้นดีมากดีมากเขาถึงได้คะแนนไปทีนี้ฝ่ายชนะเอาทำไมอ่ะเอาเขาถือว่าเขาใบ้ได้ดีเอาโอ้คนที่ตอบเยอะแพ้ครับผมโทษจะแข่งครับอย่างงี้ครับผมเอางี้ต้องทำโทษครับทั้งทีมทั้งทีมทำโทษหมดเลยทั้งทีมเลยทั้งทีมครับแม่เอาแล้วล่ะสิครับงานนี้ผมบอกได้เลยว่าคุณผู้ชมเนี่ยห้ามกระพริบตาเด็ดขาดนะครับกับบทลงโทษที่น้องๆจะได้เจอต่อไปนี้จับตาดูกันให้ดีๆครับไม่หิวเลยนะเป็นยังไงครับลองบอกเพื่อนฝั่งตรงข้ามดูทัวลิสงนี่ทัวลิสงเอามอนลีน่าก่อนลีน่าก่อนเลยมาเลยมาเลยผ่านครับผมป้อนเลยใส่ปากเลยโอชิโอชิอร่อยอร่อยอร่อยใส่ปากเลยยี่เข้าไม่ควรถึงขั้นร้องเสียงหลงเลยนะครับคุณรินะช่วงหน้ามาเอาใจช่วยน้องๆกันต่อสักครู่เดียวครับกลับมาชมกันต่อครับกับบทลงโทษสุดอีที่น้องๆ BNK48 เนี่ยจะต้องผ่านมันไปให้ได้หนุ่มๆทั้งหลายห้ามกระพริบตาเด็ดขาดเลยนะครับงานนี้มีเข้าหรือไม่ก่อนคนต่อไปเลยดีกว่าคนต่อไปเดี๋ยวอร่อยเนี่ยเขาบอกอร่อยเนี่ยอร่อยอร่อยนิ่มนิ่มบอกอร่อยนิ่มนิ่มบอกอร่อยเนี่ยอร่อยอร่อยคนต่อไปมาเลยอร่อยเอาฝั่งนี้กินกันใหญ่เลยอ่ะของอันเดียวอันเดียวแบบไม่โดนปากเลยปะวิ่งทำไมอ่ะกลัวหนูแถมให้อีกอันกินเลยสองตัวคอมโบเลยพอหรือเปล่าอ้าวไม่รู้อร่อยเดี๋ยวรอคนต่อไปคนต่อไปเลยอะไรอ่ะอันนี้สั่งไปกินแล้วไม่เชื่อกินแล้วคือรู้เลยอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยชื่อว่าอร่อยทำไมถึงไม่ฟังเราต้องกินเยอะๆขอดมก่อนนะครับสุดท้ายแล้วไม่เนี่ยไม่เนี่ยมันคือของกินไม่แต่เข้าไปมันก็ดิ้นๆหน่อยๆไม่ไปจริงไม่เข้าไปแล้วมีอร่อย
แม่คุณผู้ชมครับทางทีมงานเราเนี่ยทราบมาว่าน้องผักขมเนี่ยกลัวแมลงสุดๆไปเลยเลยครับไม่ง่ายแล้วสิครับงานนี้ช่วยกันเป็นกำลังใจให้เธอด้วยแล้วกันนะครับคนสุดท้ายเดี๋ยวให้ดูให้ดูเลยให้ดูเลยเอามามาข้างหน้ามาข้างหน้ามาข้างหน้าเลยมาข้างหน้าเลยดูพร้อมกันเลยหนอนเดี๋ยวดูแล้วพี่นับไปเลยค่ะหนอนเห็นดูว่าดูว่าไปกลัวได้ชิเมโจไดฟรายโอชิมะค่ะโอชิมะยอก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 อันนี้ยอกโอเคโอเคโอเคกลัวเหรอจ๊ะกลัวแมงเหรอแมงกลัวแมงทุกชนิดเลยเหรอไม่ทุกชนิดค่ะเลยอันนี้หนอนกลัวอยู่แล้วใช่มั้ยล่ะเคยเห็นตอนมันมีชีวิตก็เลยไม่กล้ากินเออคนกลัวก็กลัวนะนี่อย่างลุงหม่ำลุงหม่ำก็กลัวเรือดำน้ำที่บอกกันแหละกลัวเรือดำน้ำไม่เอาเยอะแยะไม่กลัวไม่กลัวใช่ก่อนจากวันนี้ก็มีเพลงมาฝากอันนี้น้องฝั่งเสื้อลายร้องไปแล้วนะชื่อเพลงอะไรจ๊ะจ้าจ้ามาถึงเราแล้วชื่อเพลงดีบอนดีดีบอนดีบอนดีบอนนะครับเพลงนี้น่ารักสดใสแล้วก็สนุกสนุกค่ะก็เลยถ้าทุกของฟังก็ฟังแล้วยังไม่มี MB แหละยังไม่มี MB ค่ะคนพูดชัดกูก็ไม่ให้พูดเลยนะยังไม่รอ MB ด้วยนะคะยกเวทีนี้ให้กับดีบอนดีบอนที่หลัง
ก็ต้องบอกว่าแหม่หล่อมากๆครับบินมาจากเกาหลีครับแต่ไม่มีที่ลงโดดร่มลงมารายการเราเลยอะคุณคิมดงฮันครับ젖은 떨림이란 느낌 I can feel it 맞춰진 눈빛 숨김없이 Can you feel it 조금씩 가까워져 너와 나의 거리 Oh baby 이대로 좋아 Alright 나의 눈이 너를 보니까 Yeah yeah 너의 눈이 말해주니까 Focus on me Yeah, yeah, 나의 맘이 너를 따라가 심장이 떨리는 그 순간 맞춰지는 focus 달빛 따른 feelings 집중해 너와 나 이 시간 color 같은 focus 모든 걸 다 걸어 지금의 너와 나 완벽해 now focus on you มั่มครับเดี๋ยวนั่งคุยดีกว่าเดี๋ยวนั่งคุยเดี๋ยวมีต้องมีคนมาคุยด้วยแหละงั้นคุยไม่รู้เรื่องแล้วเอาซีโฟโซฟามาดิค่ะมาช่วยชกแม่ได้ข่าวว่าคุณคิมเนี่ยเป็นที่รักของแฟนคลับชาวไทยเป็นอย่างมากเลยครับวันนี้ทางทีมงานของเราเนี่ยก็เลยขอแกล้งสักหน่อยไปดูความน่ารักของเขากันเลยครับเย่Thank you. เยี่ยมครับมีคนมาคอยคุยคอยแปลไหมเนี่ยเชิญเลยครับมาสวัสดีครับนี่คุณอะไรนะครับเนี่ยจุ๊บแจงค่ะจุ๊บแจงนะนี่ไปเรียนภาษาเกาหลีมากี่ปีแล้วเนี่ยเรียนมา5ปีค่ะ5ปีแล้วทําคิมดงฮันที่เขาเคยมาเมืองไทยมั้ยที่โอเคว่าเพิ่นจะกี่เซเซยอ๋อ many times มาหลายครั้งแล้วมาหลายครั้งเหรอใช่ค่ะกี่ครั้ง3ครั้งมั้ยไทยแลนด์ที่เพิ่นเซเว่นเจียวชดจอที่โอเคคุณผู้ชมครับทีมงานของเราเนี่ยก็ได้ออกมาเตรียมแกล้งคุณคิมดงฮันอีกแล้วแหละครับมาดูกันว่าเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรครับไม่ถูกทันทีแล้วขนาดทีมงานยื่นไม้กวาดให้เนี่ยคุณคิมดงฮันก็ยังไม่ปฏิเสธเลยนะครับแถมยังกวาดพื้นให้อีกแม่น่ารักจริงๆเลยครับศิลปินคนนี้เฮ้ย
มาหลายครั้งแล้วที่เมืองไทยค่ะไปเที่ยวที่ไหนบ้างในเมืองไทยถามว่าไปเที่ยวที่ไหนบ้างที่ภูเก็ตเพิ่งก็แค่มันทางยอดขัดจ่อแค่ที่กรุงเทพเท่านั้นนะคะโอ้เหรอว่างๆเดี๋ยวเที่ยวหน้าพาไปทะเลนะทะเลเมพาดาทะเลขัดที่ขาจ่อภูเก็ตพัทยาภูเก็ตพัทยาเออโอเคโอเคแล้วที่เกาหลีทะเลที่ไหนสวยบ้างเกาหลีภูเก็ตพาดานั้นโอ้ดีขาจังเย็บเย็บเย็บเปล่าปูซานเนาะปูซานนี่เคยไปปูซานมาไปพี่เขาถามว่าพี่รู้จักปูซานด้วยเหรอเคยไปเทศกาลหนังปูซานมาคือปูซานยงฮ่าเจคือโคกิโอ้โหโอ้แล้วพูดไทยได้เยอะไหมฮอปชี่ฮันกูโก้นั้นกำลังฮ่าเซย์มันนี่ฮันกูโก้ย์네아예태국가태국태국가요태국어조금밖에เขาบอกว่าพูดได้นิดหน่อยค่ะฉันรักคุณนะสปีกฉันรักคุณฉันรักคุณเน่ฉันรักคุณคุณรักฉันไหมคุณรักฉันไหมเน่ตอนนั้นน้องนุ่นน้องเป็นช่างหนังคุณรักฉันไหมรักฉันรักเหมือนกันรักรักโอเคเขารักรักโอ้โหเดี๋ยวนะโอ้เพิ่งคลอดลูกเอาอีกแล้วอ่ะลองสอนผมพูดเกาหลีนี่ได้ไหมเอ็มทีบุนเอเก้ฮันกูโก้จุกกึมคาลูชาชูเชสเซกันฮันกูโก้ทุงฮันทุงฮันชายสิงห์ตาทุงฮันทุงฮันทุงฮันมดจ่อทุงฮันมดจ่อมดจ่อแปลว่าอะไรมานี่มดจ่อมานี่มดจ่อครับคิมนงฮันเท่มากค่ะคิมนงฮันเท่มากว้าโอ้ทีตัวเองหล่อแล้วเอาใหญ่เลยเอางี้เรามีคำถามสั้นๆนะอยากรู้ว่าคิมจะนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกนะหนึ่งสองสามชิมบารรองเท้าค่ะชอบโอ้ชอบรองเท้าชิมบาร์ชอบอะไรเหรออ๋อชิมบาร์เลย되게좋아해가지고คือ엄청많아요เขาชอบรองเท้ามากเลยครับก็เลยสะสมอยู่เยอะมากเลยชอบรองเท้าชิมบาร์จางอี세개가있어요เขาบอกว่ามีตู้ใส่รองเท้า3อันเลยครับประเภทรองเท้าคืออะไรบ้างรองเท้าแตะรองเท้าผ้าใบรองเท้ากระชูแบบนี้ท่าทุกอย่างเลยครับท่อทุกอย่างเลยท่อท่อท่อทุกอย่างเลยอันนี้ปึ๊บพี่อะไรอ๋อสปอร์ตชูพิงพงพิงพงทักกูเหรอทักกูปิงปองครับพิงพองพิงพงแล้วเกาหลีเรียกอะไรเกาหลีเรียกอะไรทักกูทักกูทักกูเด็กนั่นแหละ학생때สังโดพัฒน์สัสเลยตอนที่ยังเป็นนักเรียนนะครับก็ได้เล่นแล้วก็ได้รางวัลด้วยโอ้เก่งก็เก่งก็เก่งแล้วเขาป้องกันตัวเองครับกิโลเขาเคยเล่นเคยครับกิโลด้วยครับกิโลโอลัสซิเต้ฮัชตากูเทรสเซอร์ได้ไหมยังพอที่ท่านมันพูดอยากจะชี้สิ่งใดครับกิโลครับกิโลเป็นกีฬาที่จะต้องแบบมีคู่ต่อสู้อะครับมีคู่ต่อสู้อะไอ้บ้านไอ้บ้านไม่มีคู่ต่อสู้ไอ้บ้านเดี๋ยวอะไรครับเนี่ยอีกแค่มวยเหรอเห็นบอกว่ามีลามก็เลยเอาโซมาเดี๋ยวให้ตุ้มหนุนลามเลยมีลามเอาโซมานี่ก็บอกว่าถ้าครับที่เราต้องมีคู่ต่อสู้สบายมากรู้จักไหมเทนไฟเทนอะไรนะเทนไฟเทนรู้จักในกล่องของขวัญรู้จักอะไรกันเจ็บอันนั้นเจ็บผมสงสารผมเจ็บผมดูกล่องของขวัญดูสบายอ๋ออันนั้นต่อยกันผมกลัวเขาเจ็บครับผมเห็นใครเจ็บปวดไม่ได้ผมดูแต่กล่องของขวัญอันนี้อย่างเนี้ยอันยองอาเซโยโอโนชยามะเฮ้ยอันนั้นท่องคาถาละอยู่แถวปูซานไกลๆกันเลยเนี่ยอยู่ปูไหนพวกกระดึงมิโรสิเต้ไอซิเต้เดี๋ยวโอชิเต้แล้วก็ให้พี่เดินเข้าไปตอนที่เขาล้มอะครับเข้าไปเลยโอชิเต้ปังโอเค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 
เกือบตายแล้วมึงเกือบตายแล้วจุดไปเปิ้ลก่อนเดี๋ยวเต้นเกาหลีอย่างเขาได้ไหมโอ้สบายมากเลยบอกเขาเต้นให้ดูทักทายเที่ยวหนึ่งที่แดนซ์สื่อพวกเขาเด็กก็คือตลาดเกลียวโอ้โหแย่ทำแม่이분은누구세요เขาถามว่าพี่คนนี้คือใครคะผมก็ไม่รู้จักมันเหมือนกันครับผมไม่รู้จักที่มึงรู้ที่มึงก็ต้องมีไม่รู้จักมันนะไอ้เหี้ยมึงเลยวะไอ้เหี้ยมึงเลยผมไม่รู้จักมึงเลยมันใครเฮ้ย get out get out นี่เป็นใครเนี่ยคือใครนั่นนึกหนูกูจิแต่เห็นเฮ้ยใครกูรู้จักเฮียมาหันมาแล้วมาหันอะไรร้านอะไรเอาก็นี่ไงเห็นบอกว่าเป็นเกาหลีข้างหลังก็เตรียมเหมือนกันมั่วตะมั่วใช่ไหมตะมั่วเลยเอาไอ้เขาเอามาเขาชิมไหมย่อให้มากินตรงนี้เลยเออมาแล้วผมเป็นใครสรุปไม่รู้จักมึงเตรียมแล้วเดี๋ยวไปเอามาเอามาบอกเข้ามาเลยคุณผู้ชมครับวันนี้ทางทีมงานของเราก็ได้จัดร้านอาหารสุดอร่อยสไตล์อีสานบ้านเฮามาให้คุณคิมดงฮันได้ลองชิมแม่งานนี้แซ่บแน่นอนเลยครับอันนี้ตะมั่วตะมั่วอันนี้ตำข้าวโพดตำข้าวโพดแกงนิ่มสังหยังแกงเห็ดสามอย่างอันนี้ผัดมีถาดนี่ผัดมีผัดมีถาดผัดมีถาดผัดมีถาดแล้วอันนี้ตีไก่ทอดตีไก่ทอดตำมั่วอร่อยตำมั่วอร่อยอร่อยร้านตำมั่วนี่ร้านตะมั่วร้านตะมั่วนี่โอเคเขากินเผ็ดได้ป่ะอันนี้ปลาร้าอันนี้อะไรปลาร้ากินโกคือพิชซี่ซอสเด็กก็ต้องบอกกันคือเด็กเจ็ดที่จะเนี่ยลองชิมไหมในร้านตะมั่วเนี่ยไก่ทอดลองชิมไหมลองชิมไหมฮังกูเกอร์ดิสเซลกานารีซอสเผ็ดเขาบอกว่าที่เกาหลีก็มีเหมือนกันเรียกว่ากานารีคล้ายกานารีของเกาหลีพอปลาไปหมักใส่เกลือแล้วก็สักห้าหกเดือนก็เป็นปลาร้าโซกึมทำกินได้นี่ทั้งหมดเนี่ยจากร้านตำมั่วร้านนี้อร่อยมากอีกร้านนึงตำมั่วอีกร้านนึงชิกตังไอโซลองชิมไก่ไหมชิมไก่ไหมถือชอบไก่ใช่ไหมนั่นชอบนั่นชิคเก้นชอบโอเคเขาชอบไก่ก็เดี๋ยวจะกินไก่ทอดนะครับโอ้ยก็ตัดคือชิคเก้นเนี่ยชิคเก้นพายโกรันนั่นตัวเราเล่าให้ดูกันเขาบอกว่าเดี๋ยวจะบอกวิธีกินไก่แบบง่ายๆให้이제이제날개뼈가있잖아요ตรงนี้มีกระดูกอยู่ใช่ไหมครับแล้วยับไปใช้พุชีตึดกุก็กัดตรงกระดูกตรงนั้นโอ้เสียวฟันมากเลยนะโอ้ฟันเขาแข็งแรงอ่ะชิคก็ชินจากข้างในยกี้เปี้ยวดิจังจะมีกระดูกอยู่ตรงนี้โอ้ดึงกระดูกออกก่อนเหรอจะทุเรศเออเราก็ไม่รู้นะกระดูกครับแล้วก็แทะไปเลยพวกเราก็แทะไปเลยกระดูกมาเออบ้านเราก็แทกไปเลยอ่ะฟันแตกช่างมันก็ออกมาได้2ชิ้นแล้วเดิมแล้วก็หลังจากนั้นก็กินได้เลยเออง่ายขึ้นน่ะกินได้เลยเด็กจะชิมแล้วจะชิมแนวเดี๋ยวเอาไปให้แฟนขับกินได้นะตรงนู้นเดินไปให้เออไปให้กินได้นะเดินไปร้านตำมั่วร้านตำมั่วอิราโกร้านตำมั่วร้านตำมั่วอิราโกร้านตำมั่วเออร้านตำมั่วร้านตำมั่วโอ้จิบกันใหญ่เลยเอาข้าวไม่ใช่หนูร้านตำมั่วโอเคทั้งคิวแม่หล่อน่ารักแถมยังใจดีอีกเลยครับครบเครื่องแบบนี้แฟนๆชาวไทยจะไม่รักเขาได้ยังไงเลยครับนี่สนใจพาไปได้นะมีกี่สาขาบอกเขาเลยครับทั่วประเทศไทย100กว่าสาขาครับทั่วประเทศไทยเช่นจอม
เดชินจงแพ็กเกจจุ่มชงไปทานได้เลยทานได้เลยปลามีตามขายตามสาขาตามมั่วเรายวนนะครับครับโอเคสาขาทั่วประเทศไทยเนี่ยขอบคุณเจ๊ป่องมากนะครับก้องดูโลกเขาอีกสิบนาทีเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปนะโอเคเจ๊ป้องโอเควันนี้นะครับขอขอบคุณเจ๊ป้องด้วยนะครับที่เอาอาหารจากตำมั่วมานะครับเจ๊ป้องคำสั่งใครบ้านอยู่ใกล้ก็ไปทานเองละกันอ้าวยังไงก็ฝากถึงแฟนๆนะครับแล้วก็ฝากที่ไหนบ้างมีคอนเสิร์ตอะไรบ้างได้เลยครับiye jega to solo 3 집을 냈었거든요. ครับตอนนี้ก็ได้กลับมาเป็นอัลบั้มโซโลอัลบั้มที่3แล้วนะครับ The Hours 7시 3분이라는앨범인데เป็นอัลบั้มที่ชื่อว่า The Hour 7 โมง 3 นาทีโอเคแล้วจะดูเขากดเข้าไปยังไงดูยังไงโอ้ดีเอสพอร์ตสวินนึงจี YouTube로그런거YouTube네ดูผ่าน YouTube에focus FOCUSไปใน YouTube แล้วก็พิมพ์คำว่าโฟกัสครับ FOCUS โอเคครับงั้นก็ต้องขอบคุณมากนะที่ให้เกียรติกับรายการซุปเปอร์มัมนะครับขอบคุณคุณจุ๊บแจงมากที่เป็นล่ามให้แล้วก็ขอบคุณคุณคิมดงฮันด้วยขอบคุณเจ๊ป้องด้วยนะครับเจ๊ป้องขอบคุณมากครับคุณครับคุณครับยกระดับความมั่นสู่การแข่งขันระดับอินเตอร์กับเทศกาลความเร็วแห่งปีที่จะเนรมิตริมชายหาดบางแสนให้กลายเป็นสนามแข่งรถที่ยิ่งใหญ่เนื้อคำบรรยายวันนี้เราผู้จัดพร้อมกับนักแข่งชั้นนำทั้งไทยและก็เทศอยู่กับเราแล้วนะครับไปพบกับพวกเขากันเลยกับงานบางแสนกลางปี2019ซุปเปอร์มัมครับช่วงซุปเปอร์โชว์วันนี้แหมโชว์จริงเลยอ้าวใครที่ชอบความแรงความมันนะครับห้ามพลาดเทศกาลความเร็วครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีบางแสนกลางปีครั้งที่13นะครับวันนี้ยกมากันทั้งเซตทั้งทีมเลยครับโดยคุณสนธยาคุณปลื้มเป็นประธานและก็ท่านปีดารองประธานนะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ด้านหลังนี่คือเคล็กนะครับคุณแซนดี้สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คุณแคทค่ะแคทนะอันสองคนนั้นก็แข่งเลยครับสองคนนั้นเขาก็เป็นกำลังใจฮะไม่ได้แข่งกันนะครับไม่ได้แข่งถ้าเลิกแล้วผมขอไปแข่งกับผมได้ไหมครับแม่ถ้าอย่างนี้ผมจะบิดให้มิดจ้ะเป็นสีสันคู่กันครับระหว่างรถกับความงามสวยงามอะไรแบบนี้จริงๆแล้วงานวันที่เท่าไหร่ครับบางแสนกลางปีอะไรเนี่ยวันที่28สิงหาคมจนถึงวันที่1กันยายน5วันเต็มๆก็มีเวลาอีกหลายวันนะใครที่ยังไม่ได้จองลงจองโรงแรมก็ไปได้เลยใช่ครับริมชายหาดใช่ไหมครับริมชายหาดบางแสนเลยครับก็บริเวณหาดบางแสนครับแหลมแท่นเขาสมุกครับนะฮะบริเวณสนามแข่งจะเป็นพื้นที่ถนนสาธารณะทั่วไปแล้วก็มีการปิดถนนก็ใส่กันเลยตามมาตรฐานสากลเพราะว่าสนามเราเนี่ยได้รับการรับรองจากสมาพันธ์รถยนต์นานาชาติครับซึ่งเป็นสตรีทเซอร์กิตเทียบเท่ากับที่มาเก๊ากังปรีโอ้เทียบเท่ากันนะฮะจะเป็นการปิดเมืองแข่งบ้านเราก็เหมือนกันเลยมาตรฐานสากลแล้วก็เป็นสนามที่ผู้ชมกับรถเนี่ยอยู่ใกล้กันที่สามารถสัมผัสได้ข้างตรงข้างทางก็มีกับโครงกับข้าวขายยังมีร้านอาหารครับว่ายังขายเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะมีรั้วมีอะไรกันเพื่อความปลอดภัยปลอดภัยนะฮะแล้วก็มีระยะห่างจากรั้วไปถึงชาวบ้านทักทลายนี่ตามมาตรฐานสากลครับถ้ามันเกิดอุบัติเหตุแล้วมันจะอันตรายไหมครับท่านรองจริงๆแล้วเรามีระบบป้องกันความปลอดภัยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเทคโปรไว้ซึมซับแรงกระแทกมันจะไม่กระโดดไปไกลหรอกใช่ไหมมันก็จะแค่เตี้ยๆแค่นี้เองใช่ไหมเพราะมันโหลดอย่างเงี้ยคันเนี่ยมีอุปกรณ์ความปลอดภัยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเข็มขัดนิรภัย6จุดหรือจะเป็นโรบาร์สร้างมาเพื่อป้องกันในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยอยู่แล้วโอ้แล้วส่วนตัวท่านพีดาขับด้วยป่ะผมก็มีโอกาสได้ไปขับกับท่านประธานตัวยาท่านประธานขับด้วยกันขับด้วยฮะไม่กลัวปลอดภัยมากคุณมัมเหรอนั่งแล้วผมรู้สึกมันเหมือนนั่งในกล่องผมก็กลัวความชอบของคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคุณเหรอพี่มัมอาจจะชอบแบบที่กว้างๆใหญ่ๆใช่ใหญ่ๆกว้างๆแบบเนี้ยผมชอบกว้างๆใหญ่ๆแต่เล็กๆผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกนี่ถ้านั่งคนเดียวผมไม่กล้านั่งเนี่ยผมมันนั่งในกล่องแต่ถ้าน้องสองคนนี่ไปนั่งด้วยก็น่าจะลองดูอยู่นะทำอะไรเดี๋ยวถ้าพี่หมานสนใจหรือว่าใส่เบาะอีกตัวนึงให้นั่งได้สองคนโอ้ยไม่ต้องใส่เบาะหรอกครับก็มานั่งตักไปเลยก็ไปทางลูกหลังตัก
ข้าทางเลยส่วนใหญ่เอารถยี่ห้ออะไรไปแข่งกันเนี่ยมีหลายยี่ห้อคือเราจะแบ่งเป็นรุ่นลักษณะของเครื่องยนต์ลักษณะของตัวรถครับมีกติกาด้วยใช่ไหมว่าต้องเครื่องเท่านี้เป็นกติกาสากลหมดแล้วก็แบ่งเป็นรุ่นอย่างเล็กสุดของเราที่มีอยู่ก็คือรุ่นอีโคคาร์ซูเปอร์อีโคครับก็คือเครื่องยนต์1,200ซีซีโอ้แล้วก็รุ่นใหญ่ที่สุดก็คือซูเปอร์คาร์ GT3 หรือว่าก็คืออันนี้ครับซูเปอร์คาร์ GT3 อันนี้เครื่องเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ10สูบใช่ไหมซันดี้ครับ GCC อันนี้10สูบอันนี้รถแซนดี้ของคุณแซนดี้ครับโอ้10สูบมันเครื่องมันเท่าไหร่ที่10สูบอ่ะ 4,000 ซีซี 4,000 แรงมั้ยแรงมั้ยแซนดี้ 4,000 นี่แรงอ่ะแรงมากครับประมาณ500แรงม้าครับ500แรงม้าถ้าเร็วที่สุดคือขับเท่าไหร่200มั้ยถึง280ได้ครับ280เลยเหรอโอ้โหนี่ต้อง120ก็ถ้าหลวงพ่อนั่งอยู่ก็กูขอทุดงก่อนหน้าเนี่ยส่วนคันนู้นเครื่อง 6,200 ซีซี 6,000 นี่รถของใครครับรถของเครกเหรอเครกนี่เครื่อง 6,000 เลยเหรอ6,000 ซีซี 6,200 ซีซีแล้วขับได้เร็วที่สุดเท่าไหร่ถามคุณเครกหน่อย What is the top speed on this one? Depending on the track เออเหรอเขาว่าอะไรครับสนามทางตรงยาวก็270 270ครับถ้ามีปีกก็บินนะแล้วท่านประธานสุนทรยาเคยขับขนาดนี้ไหมน่ะ280 270เนี่ยฮะเคยเหรอก็ประมาณ270กว่าทางตรงก่อนที่จะเบรกนะฮะโอ้โหใจถึงมากเลยก็แต่อยู่ในสนามแข่งอย่างที่ผมเรียนว่าเซฟตี้นี่ตามกฎกติกาสากลชุดที่เราใส่ทั้งหมดไม่ได้ใส่ชุดแบบคุณหม่ำนะชุดแดงนี้ขับไม่ได้นะต้องเป็นชุดของหม่ำก็ต้องเป็นชุดแบบนี้เลยครับเนี่ยชุดแบบนี้อ๋อเหรอชุดอันนี้เป็นชุดกันไฟนะฮะทั้งชุดชั้นนอกชุดชั้นในแล้วก็จะมีหมวกเนี่ยเขาเรียกบาลาคาว่าเนี่ยก็คือปิดหมดเลยเหลือแต่ตาและมีหมวกกันน็อกถุงมือทุกอย่างรองเท้ากันไฟหมดไฟมึงไฟไหมมันกันได้หมดเลยถ้าตกลงน้ำตายเลยเพราะมันได้กันน้ำถูกไหมไหวน้ำได้ไหวน้ำได้นี่น้องผู้หญิงน้องผู้ขับนี่กลัวเหรอครับก็กลัวด้วยแต่ชอบมากกว่าค่ะแล้วขับตั้งแต่กี่ขวบครับเนี่ย20ค่ะโอ้เหรอขับกี่ปีแล้วครับเนี่ย5ปีแล้วค่ะ5ปีแล้วแล้วอย่างซันดี้กี่ปีแล้วผมเริ่มตอนอายุ4ขวบครับมากกว่า20ปีแล้วครับขับมา20ปีแล้วครับแล้วเครกอ่ะ10 year 10ปีที่แล้ว10 years ago โอเคต้องคนชอบอ่ะนะอย่างผมไม่ชอบความเร็วผมกลัวชอบความสวยอย่างเดียวเออใช่ถ้าสวยชอบเลยถ้าอย่างข้างหลังอีก2คนนั้นโอเคเลยล่ะเฮ้ยอย่าแย่หูไม่ใช่จ๊ะไม่ใช่จ๊ะอย่าแย่หูเออเดี๋ยวขอฟังเสียงรถได้ไหมได้เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องแล้วสตาร์ทหน่อยดิโอ้นี่สวัสดีครับโอ้นี่เจ้าของรถสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ขับซ้ายเหรอขับซ้ายผมเออเดี๋ยวขอฟังเสียงหน่อยนะได้ผมเข้าไปดูได้ขับจักรุโอ้โหดังมากเลยใช่ไหมดังเสียงดังมากเลยนะดังมากอันนี้เครื่อง 4,000 อันนี้ 6,000 600 cc 6,000 200 cc โอโอเคปิดก่อน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 อู้เสียงดังมากเลยน้องหนกหนกหัวไหมจ๊ะไม่ค่ะไม่หนกหัวนะนะจ๊ะลูกตาจะหวานเขาทำงานที่รางแขนน้องก็ไปด้วยเหรอครับไปค่ะน้องก็ไปด้วยเหรอครับเอ๊ะน้องเขาทราบข่าวเรื่องว่าเมียพี่ตายเขารู้เรื่องยังเดี๋ยวพี่ไปด้วยนะที่บางแสนนะโอเคสวยไหม beautiful ใช่ครับใช่เอาพูดไทยได้ดีกว่าตอนแข่งเราไม่ได้มีเฉพาะแข่งรถอย่างเดียวนะมีอะไรบ้างครับท่านประธานมีทั้งในส่วนของเรื่องคอนเสิร์ตครับเรื่องอาหารครับในส่วนของคอนเสิร์ตมีใครบ้างครับศิลปินชื่อดังเยอะมากแล้วก็มีหลายเวทีหลายเวทีเลยนะฮะแล้วก็มีในส่วนของเรื่องในการตกแต่งรถยนต์ครับนะฮะคาร์อักเซสซอรี่ครับนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องเราจะมี e-project e-project ก็คือจะมีการแข่งเกมครับจะมีรถโคคาร์ที่เป็นเรื่องไฟฟ้าแล้วก็แข่งรถยนต์ที่เป็นไฟฟ้าที่โตโยต้าเขานำรุ่นเสียชาอามาดังนั้นก็จะเป็นในส่วนของเรื่องกิจกรรมต่างๆมากมายที่อยู่ในนั้น5วันนั้น5วันนั้นแล้วบัตรเบิดเสียอะไรไหมครับค่าบัตรค่าอะไรไม่มีครับเราชมฟรีดูฟรีดูฟรีเลยนะเราก็ถือว่าต้องการให้คนให้น้องๆได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวบางแสนได้ไปสัมผัสปีนี้จะมีคนประมาณถ้า3แสนคนที่ไปดูแข่งรถ
ในช่วง5วันที่มีการจัดงานจะแน่นไปหมดเลยเหรอญาติญาติผมก็ไปก็รวยเลยญาติบ้านผมไปมันล้วงกระเป๋ากันเพลินเลยลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะว่าเพราะว่าถือว่ามันเป็นงานเทศกาลในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเอาในเรื่องของกีฬาแข่งรถเนี่ยมาเป็นกิจกรรมที่ดึงคนเข้ามาเพราะบางแสนคุณหมางลูกบางแสนนี่ปกติก็คนก็เยอะอยู่แล้วเราคิดว่าจะหากิจกรรมอะไรที่จะดึงลูกค้าหรือว่านักท่องเที่ยวอีกกลุ่มนึงเข้ามาเที่ยวบางแสนแล้วก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาด้วยเห็นว่าปีนี้เนี่ยจะมีนักแข่งต่างชาติทั้งหมดเนี่ย29ประเทศนะจาก29ประเทศทั่วโลกมาแข่งที่บางแสนมันพวกนี้เขาก็จะมีแฟนมีในส่วนของผู้ติดตามมีอะไรมันก็จะทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศและผู้ที่ชอบในเรื่องของกีฬารถยนต์เนี่ยเดินทางมาในช่วงนั้นแล้วส่วนใหญ่คนไทยหรือคนต่างประเทศเยอะที่12ปีที่ผ่านมาคนไปเที่ยวนี่คนไทยคนไทยแล้วก็ผู้ชมชาวต่างชาติเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโอ้ก็ถือว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆความปลอดภัยแล้วครับอย่างพวกมิจฉาชีพที่ผมเล่าเมื่อกี้พวกล้วงกระเป๋าหรือมีป้องกันอะไรในส่วนของเรื่องความปลอดภัยเนี่ยทั้งในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีตำรวจท่องเที่ยวด้วยสภ.แสนสุขตำรวจท่องเที่ยวอภบล.นะครับในส่วนของหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้าไปอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลความปลอดภัยคิดว่าใครจะเป็นทำมิจฉาชีพที่นั่นก็อย่าหลงเข้าไปนะโดนแน่ๆนะยกเว้นพี่หม่ำครับผมญาติผมไม่มีแล้วมันเลิกหมดแล้วครับเรื่องติดคุกเลยยังไม่ได้ออกมาถ้าออกมาก็ไม่แน่ครับผมงานนี้อย่างที่เราจะเป็นงานท่องเที่ยวนี่ใช่ไหมครับเราก็จัดแล้วก็ให้ทางพ่อค้าแม่ค้าชายหาดชุมชนได้มาค้าขายตามปกตินะส่วนใหญ่ก็คือจัดเพื่อให้เอาคนมาเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยในชุมชนอย่างนี้อย่างคุณเครกเนี่ยเขาจะมีทีมมาจากนิวซีแลนด์มีช่างมีอะไรมาเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของบูธที่พักนักแข่งของเขาแล้วก็กับทีมงานเขาก็จะอุดหนุนนะอาหารต่างๆในพื้นที่อันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นความน่ารักระหว่างนักแข่งกับคนในท้องที่แล้วเขามากี่ปีแล้วคุณเครกมาถึงที่บางแสนเนี่ย first race 2011 โอ้ 7-8 ปีมาแล้วเนี่ยแล้วคุณซันดี้ทุกปีไหมครับผมก็แข่งที่บางแสนปีที่แล้วอย่างเดียวแล้วอย่างเดียวใช่แล้วคุณแคท3-4ปีแล้วค่ะ3-4 ปีแล้วแล้วก็น้องแคทนี่จะเป็นนักแข่งแนวหน้าของประเทศไทยในส่วนของที่เป็นผู้หญิงคุณชันนี่ครับเชิญชวนเลยครับต้องบอกเลยถ้ามาบางแสนในเวลานี้ไม่เบื่อแน่นอนครับเพราะว่ามีกิจกรรมหลากหลายเลยนะครับถ้าจะไปดูรถแข่งรถจูนรถมีทุกอย่างครับก็ผมแนะนำให้ไปแน่นอนครับครับเส้นพริกหมดละนี่เส้นพริกหมดละน้องแคทน้องแคทรายการ Thailand Super Series 2019ปีนี้นะคะก็คือจะยกระดับความมันสู่การแข่งขันระดับอินเตอร์กับเทศกาลความเร็วครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีเลยค่ะในรายการบางแสนกันปีนี้นะคะก็จะเป็นครั้งที่13แล้วเนรมิตริมหาดบางแสนค่ะให้กลายเป็นสนามแข่งรถได้รับมาตรฐานสากลระดับ FIA เกรด3เลยค่ะเป็นระยะทาง 3.754 กิโลเมตรเลยค่ะแล้วก็ที่นี่คือสวยติดอันดับโลกเลยค่ะแล้วก็รถซุปเปอร์คาร์แล้วก็รถแข่งมีไม่ต่ำกว่า258คันเลยค่ะโดยมีนักแข่งทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศกว่า345คนรวมแล้วก็ประมาณ29สัญชาติได้เลยสนามบางแสนนี้เล้าใจแน่นอนค่ะมีทั้งรายการ Porsche Carrera Cup Asia แล้วก็รายการ Thailand Asia รายการ TCR Asia Series ค่ะรวมทั้งรายการดังระดับประเทศToyota Gazoo Racing แล้วก็บางแสน200บาย Toyota ค่ะนอกจากนี้จะเป็นการมอบประสบการณ์แล้วก็การชมกีฬามอเตอร์สปอร์ตระดับโลกให้กับแฟนๆชาวไทยอีกด้วยสิ่งสำคัญก็คือยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการแข่งขันให้ก้าวสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้นภายใต้ในงานก็จะมีกิจกรรมที่สนุกสนานอย่างอื่นอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นโซนมินิคอนเสิร์ตโซนบูธขายของที่ระลึกครบทุกอย่างเลยทั้งเที่ยวชมช็อปชิลค่ะค่ะรายการบางแสนกลางปีครั้งที่13นี้นะคะจัดขึ้นวันที่28สิงหาถึง1กันยา2562ค่ะก็ปีนี้เลยแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Page Thailand Super Series ค่ะหรือจากเว็บไซต์ thailandsuperseries.net ก็ได้ค่ะคุณเก๋ครับเชิญชวนให้ชาวต่างประเทศบางแสน is the most popular event in Asia for car racing and being a street race is very exciting and the most challenginganywhere in Asia it's fantastic ก็5วันตั้งแต่วันที่28นะครับสิงหานะ28สิงหาจนถึง1กันยายน1กันยายนไปเที่ยวกันนะครับฟรีทุกอย่างฟรี
ใครที่ยังไม่ได้จองโรงแรมก็รีบไปจองซะอ่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนักแข่งทั้ง3ท่านแล้วก็น้องๆข้างหลังแล้วก็นี่ด้วยนี่ด้วยแล้วก็ท่านประธานสวัสดีครับท่านประธานสุนทรยาแล้วก็พี่ดาด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอังคารหน้าเจอกันใหม่นะครับทุกวันอังคาร 15:00 นนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับสวัสดีครับอังคารหน้าเจ้าหญิงลูกทุ่งฝนธนสุนทรพบกับโชว์ที่จะทำให้เธอต้องกรี๊ดจนหยุดไม่อยู่สวัสดีที่สวัสดีสวัสดีก่อนสวัสดีว่างไหมคะเฮ้ยลิงเห็นพี่หม่ำฉี่แตกเลยใช่กันเลยและการรวมกันครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของตำนานลูกทุ่งสดใสรุ่งโพทองและสอนเพชรสอนสุพรรณนี่เข้าวงการพร้อมกันนะเนี่ยพร้อมกันเลยอ่ะกวดร้องเพลงมาด้วยกันเลยหน้าเหมือนกันเลยอันนี้สาเล่าใช่ไหมจำได้ไหมว่าร้องเพลงมากี่เพลงแล้วพ่อสอนเพชรคุยกับผมสิไม่น่าเอามาออกด้วยกันหรอกไม่ต้องมันพาแก่เลยบนบ้านสวรรค์ให้ท่านเมตตาพบกับนักร้องลูกทุ่งคนซื่อจอยรวมมิตรที่ครั้งนี้จัดหนักกว่าเดิมจนพี่มัมถึงกับไปไม่ถูกไปรายการหลายรายการไหมเยอะอยู่นะซุปเปอร์มัมนี่มาบ่อยสุดใช่ก็ไม่มีแล้วก็มาลงที่นี่แหละเคยร้องเพลงแบบเศร้าที่สุดอ่ะมีไหมเอาแบบน้ำตาแบบเล็ดเลยน้ำตาเล็ดเลยปาบยาตุ๊กพับพยาทุกๆมันจะน้ำตาเล่นตรงไหนคือเขากินส้มตำไอ้คนนั้นเนี่ยที่เป็นนักแสดงอ่ะกินแล้วโอ้โหน้ำตาไหลแล้วฟันอื้อ